ึงช่วงนี้แล้วนะคะที่เราบอกไปว่าเราจะมีการมีแขกรับเชิญเข้ามาใช่ใช่โฟนอินเข้ามาใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องชื่นชมมากๆเลยนะคะกับสาวคนนี้นะคะวัยเพียง24ปีเองเท่านั้นนะคะสามารถเก็บเงินได้แสนกว่าบาทเนี่ยเก่งมากใช้เวลาแค่6เดือนนี่นี่นี่ดูรูปเขาสวยไหมเดือนสวยด้วยเก็บเงินเก่งด้วยสวยเขาต้องขยันแน่ๆเลยใช่เขาต้องขยันแน่เลยแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่รูปของเขาหรือว่ามีแค่ข่าวของเขาแค่นั้นนะคะเรามีให้เขาโทรเข้ามาโฟนอินกับเราเลยสดเลยคุยกันสดๆเลยสอบถามไทยแล้วอยากรู้เดี๋ยวจะถามเขาเลยดีกว่าใช่ค่ะอ่ะมาหรือยังเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะคะในสังคมออนไลน์ของเขานะคะมีชื่อ Facebook ของเขาเนี่ยของพี่ตั๊กเนี่ยเขาได้ตั้งขึ้นมาว่าเขาเนี่ยได้เก็บเงินทำงานเก็บเงินเนี่ยใส่กระปุกออมสินนะคะหมูตัวน้อยเป็นเวลา 6-7 เดือนเท่านั้นนะคะผลปรากฏออกมาได้เงินจำนวนหนึ่งที่เคยแบบถ่ายรูปหลายคนสงสัยว่าหมูตัวนี้หมูคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนทรีแก้วเพชรนะครับนะคะชื่อคุณตั๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะเบาเสียงทีวีนิดนึงนะครับผมคุณตั๊กครับโอเคขอบคุณครับฮะนะคะโอเคเราจะมาขอคุยด้วยหน่อยนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับคุณตั๊กตอนนี้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ขายของในอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมค่ะอ๋อคือขายของในอินเทอร์เน็ตนะคะอ๋อคือบอกได้ไหมว่าขายอะไรบ้างเพราะว่าบางทีบางคนอยากรู้ว่าทำไมเงินเก็บต่อเดือนเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยนะก็ตอนนี้ก็คือขายพวกเสื้อผ้ามือสองขายครีมแล้วก็ขายพวกขายหลายๆอย่างนะคะพวกเครื่องแต่งกายความงามอะไรต่างๆของผู้หญิงอะค่ะอ๋อคือใครอยากสนใจสินค้าอะไรของคุณตั๊กเนี่ยเข้าไปดูในแบบเพจได้เลยใช่ไหมใน Facebook ได้เลยนะคะแล้วถามหน่อยนิดนึงนะคะในฐานะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้ามือสองนี่ต้องเป็นแบบแบรนด์เนมหรือว่าไม่แบรนด์เนมคะไม่ค่ะไม่แบรนด์เนมใช่ทั่วไปใช่ก็มือหนึ่งบ้างมือสองบ้างแบบที่ตัวเองใส่แล้วแล้วก็บางตัวซื้อมาเราไม่โอเคก็บางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเห็นคุณตั๊กใส่ก็แบบเห็นใส่อยากได้บ้างก็โพสขายนะคะถามหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณตั๊กอายุ24ปีใช่ไหมคะ24ปีเท่านั้นเองนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเก็บเงินได้ขนาดนี้ครับความจุดมุ่งหมายเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับนอกจากเรียนจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะจากที่ไหนอะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเก่งมากเก่งมากนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่ามีรูปของตัวเองเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากคือเป็นไอดอลของคนหลายๆคนเลยที่แบบทำไมเก็บเงินเก่งขนาดนี้แบบคือเราอ่ะเคยเห็นอันนี้เหมือนกันแล้วเราก็กดแชร์ว่าเราจะทำได้แบบเขาไหมถามเคล็ดลับหน่อยว่าทำได้ยังไงแล้วก็แบบรู้สึกยังไงบ้างว่าตอยอยากรู้ว่าตอยแบบตอนนี้เขาอยากเก็บเงินบ้างตอนนี้มาตอยแบบหมดเกลี้ยงเลยต่อเดือนอย่างนี้ช้อปปิ้งเก่งก็ตอนแรกคนเราจะเก็บจะออมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเป็นธรรมดานะคะก็คือตั๊กก็คือแบบเรียนจบมาเนี่ยก็คือตั้งใจไว้แล้วว่าไม่อยากสมัครงานไม่อยากทำงานประจำค่ะไม่ชอบออฟฟิศใช่อยากใช้ชีวิตแบบที่คนหลายๆคนต้องการก็คืออิสระแล้วก็เป็นนายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องทำให้มันได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็เลยทำอะไรแล้วก็ค่อยๆเก็บออมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เงินน้อยในช่วงที่เก็บออมเยอะๆเนี่ยเราก็ประหยัดเป็นคนประหยัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เก็บได้เยอะโอ้ใช้เงินน้อยนี่คือไม่กินข้าวเลยใช่ไหมคะคืออยากรู้ว่าอ่ะง่ายๆว่าแบบบางคนอยากรู้ว่าเก็บเงินเยอะต่อเดือนเนี่ยคือใช้กี่ส่วนยังไงครับแบบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแบบอย่างอื่นแบบเราได้ผ่อนบ้านไหมได้ผ่อนรถไหมครับอะไรเงี้ยไม่เก็บได้เยอะจังเลยส่วนมากที่คอมเมนต์ก็แบบว่าก็ยังไม่มีภาระยังไม่ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรจริงจริงก็มีผ่อนคอนโดนะคะแล้วผ่อนคอนโดด้วยใช่แต่เรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาเท่าที่ตัวเราไหวก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยก็ยังไม่มีภาระตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วภาระบางคนเลือกที่จะไม่มีก็ได้บางทีมันเราก็ต้องลำบากให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงเช่นเราไม่มีรถแล้วก็อาจจะนั่งรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยแทนได้นะคะคือบางทีอะไรไม่จำเป็นมากก็ตัดออกไปก่อนก็คือเก็บเงินก่อนแล้วก็คืออยากรู้อย่างทำไมเอาเงินเก็บในกระปุกออมสินนะครับไม่ไปฝากธนาคารนะครับไม่กลัวเงินหายหรือว่าอะไรหรอครับประเด็นแรกๆก็คือแข่งกับแฟนว่า
ว่าแบบใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนทำงานแบงก์ก็คือถ้าเราไปฝากคือเขาก็เช็คได้ว่าเราตอนนี้วงเงินเรามียอดเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ใช่ไหมใช่แล้วเก็บไว้แอบไว้อะไรเงี้ยก็คือแล้วค่อยมาลุ้นทีหลังว่าเราจะได้มีเงินเท่าไหร่ระหว่างยอดแล้วก็คำนวณไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะว่าเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แล้วโอ้โหคุณตั๊กคือแบบว่าไม่จำเป็นไม่อยากรู้ใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่แล้วไม่คิดที่จะแบบว่าสมมติว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเงินเราอยู่ในนั้นอยากจะดึงออกมาใช้หน่อยไหมแบบสักพันสองพันนะวันนี้ไม่ตาขี้เกียจกดตังค์แดดร้อนอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะเคยคิดจะดึงออกมาใช้ไหมจะทุบกระปุกออกมานิดนึงแล้วค่อยเก็บใหม่เงี้ยมีไหมครับก็ไม่นะคะมีแต่ว่าเมื่อไหร่จะเต็มอยากให้มันเต็มไวๆแล้วก็เวลาเราหยอดเราก็ไม่ได้หยอดทั้งหมดที่เราหาได้ค่อยๆหยอดใช่ไหมใช้บ้างใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีผมนี่คือเก็บได้นิดเดียวเนี่ยอยากจะส่องเหลือเท่าไหร่แล้วนี่มาใช้นิดนึงในรูปเท่าไหร่ครับเนี่ยในรูปวันนี้นี่เท่าไหร่อะคะที่เป็นเหรียญกับแบงค์20เนี่ยประมาณแสนกว่าบาททั้งหมดคือแสนกว่าบาทเยอะมากแสนสองแสนสามประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงครับชนะแฟนไหมครับเก็บเงินแข่งกันตอนนี้ชนะแน่ๆใช่ไหมดูจากเงินแล้วชนะแน่นอนแล้วอย่างนี้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยเอาไปทำอะไรนะคะอยากรู้มากเลยก็ตรงนี้ก็คือเงินตรงนี้ก็คือหนึ่งก็เอาไปให้พ่อแม่เพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าเราเก็บแล้วก็เพื่อที่จะแบบว่าเป็นของขวัญให้เขาเรียนจบมาเราก็คือตอนนี้เราอาชีพของเราธุรกิจของเราเนี่ยคือเรียกว่าไม่ได้เดือดร้อนมากเราก็มีเงินเก็บส่วนหนึ่งใช่ไหมเราก็พอจะเหลือให้พ่อกับแม่บ้างเป็นเรื่องดูแลตัวเองแล้วพอมีส่วนหนึ่งเราก็ให้พ่อกับแม่ใช่นะคะขอถามอีกเรื่องนึงคือรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับคุณตาก็คือวัยรุ่นเหมือนผมกับมาตอยอย่างเงี้ยอะรู้สึกไงเห็นวัยรุ่นแบบเหมือนตอนเพื่อนตอนเรียนอย่างเงี้ยมหาลัยเพื่อนขอตังค์แบบพ่อแม่ใช้บางทีใช้เงินเกินตัวฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกแบบว่าก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับเขาแต่ว่าเราก็แค่มีความรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมากๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะไม่ทำแล้วก็พยายามจะไม่ทำแล้วเราก็พยายามหาเงินแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ได้แบบมีความคิดเห็นกับทางคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ว่าไม่ขอคิดเห็นดีกว่าแต่คือแค่แบบทำถ้าเกิดใครอยากชอบสิ่งคิดเนี้ยสิ่งวันนี้มันดีอะไรเงี้ยอยากทำตามก็โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยของคุณตั๊กอ่ะฝากอะไรกับวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวนะคะเขาบอกว่าคิดว่าวัยรุ่นไทยสมัยเนี้ยใช้เงินอย่างที่บอกไปว่าเกินตัวเกินไปอย่างเช่นแบบว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคุณตาคิดยังไงคุณตาเคยซื้อไหมสมัยเรียนคุณตาเคยแบบเก็บตังค์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆไหมครับมีไหมไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเรียนมหาลัยเกษตรพอเราเรียนมหาลัยเกษตรเขาก็สอนให้เราใช้ชีวิตแบบบ้านๆใช้ชีวิตง่ายๆแบบไม่มีอะไรใช้แบบว่ากระเป๋าสารเข้าสารอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมันอยู่ที่แม่แผ่นเสื้อบางคนสวยดูดีอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมก็ดูดีแล้วแต่บางคนอ่ะจริงๆบางทีมันก็ไม่จำเป็นอ่ะบางคนต่อให้แบบพยายามแค่ไหนก็ยังแบบไม่โอเคอ่ะอีกคำถามได้ข่าวมาว่าคุณตั๊กเนี่ยทำงานเป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรด้วยเหรอครับเนี่ยนอกจากขายแบบเสื้อผ้าใน Facebook แล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการออมให้ธนาคารอยู่โอ้วิทยากรเจ๋งๆๆนะคะคือเขาเห็นใน Facebook ป่ะในโซเชียลเขาถึงเชิญเราไปทำตรงนี้หรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีงานอยู่แล้วด้วยเป็นพิธีกรรายการที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เงินดีนะคะแล้วอย่างนี้เงินไอ้หนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่รายได้ในแสนหนึ่งในกระปุกเนี้ยได้มาจากไหนบ้างคะจากไหนบ้างครับส่วนมากจะเป็นขายของแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นการรับงานแสดงละครตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บผสมเล็กผสมอะไรที่แบบพอจะหาเงินได้ด้วยตัวเองก็คือแบบว่าไม่ค่อยเกี่ยงใช่ไหมครับคืออะไรทำได้ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถเราก็ทำเพื่อแบบเก็บเงินก็คือโอกาสเข้ามาเราก็ทำโอ้ดีมากครับอดออมมากแล้วปัจจุบันนี้คุณตาเก่งเก็บเงินตรงนี้อยู่ไหมคะเก็บเพิ่มแล้วตอนนี้ได้มากโอ้แล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยซื้อกระปุกเพิ่มไหมครับตอนนี้มีหมู1ตัวหมู2ตัวงี้ครับยิ่งโอ้โหตอนนี้ก็เป็นคนสะสมหมูออมสินอยู่แล้วก็มีเยอะเลยมาตอยกลับไปซื้อมั้งเลยเฮ้ยเรามีนะเป็นกระปุกที่แบบว่าแบบไม่เป็นกระปุกที่เอาออกไม่ได้เป็นกระปุกทุบอ่ะเดี๋ยวเราไปทุบกันแล้วนับกันได้เท่าไหร่ป่ะเราไปกินข้าวกันปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวว่าคุณตั๊กเนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุทัยอยากจะทราบว่าทำอะไรอะคะ
ก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่อุทัยแล้วก็เดินทางแบบไปช่วยแม่ของแฟนขายอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารสัตว์เดี๋ยวก่อนอุทัยผมเคยไปอุทัยเคยไปถ่ายการท่องเที่ยวของช่องเราเนี่ยครับรายการเอาตี้นะมึงเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากคนแบบผู้คนน่ารักอย่างเงี้ยขายอาหารสัตว์ถามหน่อยว่าขายอาหารสัตว์อะไรบ้างหรือว่าทั้งหมดเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าอะไรคะทั้งหมดเลยโอ้โหนะคะก็ช่วยแม่นอกจากธุรกิจหลักแล้วก็ทำธุรกิจเสริมด้วยหลายทางนอกจากรับงานเป็นจ็อบอีกโอ้โหคือแบบไม่คือหลายทางไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้รอคอยโอกาสอ่ะใช่แล้วก็เป็นงานที่อิสระด้วยนะคะเก่งมากแล้วถามหน่อยค่ะว่าคุณตาเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีแผนทำอะไรบ้างคะมีอะไรต่อมั้งครับก็เร็วๆนี้ก็น่าจะประมาณสักมิถุนาก็จะมีธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับกระแสนี้ก็คือกระปุกออมสินแบรนด์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นกระปุกออมสินแบรนด์ตัวเองไหนๆก็ออมอยู่แล้วใช่ไหมคือแบบคล้ายๆว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อดออมว่าเนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาทำเงินได้เป็นแสนเลยนะฝากแล้วเผื่อจะมีอย่างนี้บ้างโอเคนะน่าสนใจน่าสนใจอะไรอย่างงี้นะคะคนของช่วยเลยอ่ะให้คุณตั๊กฝากถึงวัยรุ่นไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินหน่อยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับส่วนตัวตังนะคะก็คือเราอย่าคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้คิดซะว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำแล้วพอเราได้ทำลงมือทำทุกงานจะต้องมีผลตอบแทนเป็นเงินแล้วเราก็จะได้เงินมาในตรงนั้นเราก็จะได้มีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วพอเราได้มีโอกาสเก็บเงินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเก็บไปเรื่อยๆพอมันเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามาเห็นผลงานของเราคือเราเก็บเงินได้เยอะเนี่ยภูมิใจมีกำลังใจใช่แล้วเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินตรงเนี้ยเรื่อยๆและทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคนไว้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการใช้เงินขอบคุณข้อคิดดีมากแล้วก็แบบมาอุตส่าห์มาแชร์ประสบการณ์กันแชร์แบบให้เราฟังเนี้ยแล้วก็ให้ผู้ชมทางบ้านฟังด้วยใช่ค่ะนะคะก็ขอขอบคุณคุณตั๊กมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนคงได้ข้อคิดดีๆสำหรับคุณตั๊กไปนะคะขอบคุณครับผมขอสู้ต่อไปนะครับธุรกิจสำเร็จขอบคุณครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีอย่างเนี่ยเพราะว่าคนเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยคือจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือเหมือนหาเงินเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเขาภูมิใจที่เขาหาเงินได้ไม่จำเป็นว่าต้อง500 พัน 1,500 อย่างจากส่วนตัวเนี่ยเพื่อเราบางคนแบบเคยมีเลทเท่านี้ค่าตัวในงานหนึ่งเนี่ยถ้าเลทต่ำไปนิดเดียวไม่รับไม่เอาจริงๆเรามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าจริงๆคืออย่ามองแค่ค่าเงินตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะได้ก้าวต่อไปใช่คือมันภูมิใจไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามขอให้ภูมิใจว่าเราหาเงินด้วยตัวเองนะครับใช่นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการใช้เงินก็เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะก็อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็รู้จักประหยัดอดออมด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามพวกเราได้นะคะทางช่อง True Vision 54นะคะสำหรับ True ภูเก็ตค่ะแล้วก็ช่อง70สำหรับ True Life Review นั่นเองค่ะนะคะทางโซเชียลนะคะ Facebook Instagram Twitter YouTube ช่องทางเลยทีเดียวครับผมนะคะเปลี่ยนสิเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนหรอกนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ของเรา Facebook กับ Box ATV ครับผมทาง YouTube ก็มีนะครับแล้วก็นี่ทางเว็บไซต์ boxatv.com นะครับเว็บไซต์ของเราใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะไทยจูนแล้วก็ไทย TV Live ด้วยค่ะนะคะก็ติดตามได้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากไหนคะเย่แล้วก็ซิสเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องสำอางจากอีทูดี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะข้างหลังนี้เลยข้างหลังนี้เลยมาจากฟอร์เพย์ออร์แกไนเซอร์นั่นเองค่ะสวยอย่างนี้เองด้านหลังพวกเราครับค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงถึงหกโมงเย็นแบบนี้เลยค่ะนี่เราสองคนลาไปก่อนเนาะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะแบงก์กับมาต่อยโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ